มาค่ะทุกคนวันนี้สุจะพาทุกคนไปเก็บผักนะคะทุกคนคุณค่ะผักที่สุเก็บอยู่นี้นะคะบวบฝรั่งค่ะทุกคนบวบฝรั่งนะคะใบเขาก็จะขึ้นราค่ะที่เห็นใบขาวๆนะคะเขาขึ้นรานะคะค่ะบวบฝรั่งนะคะใบขึ้นราสุก็จะตัดออกค่ะตัดออกนะคะอันนี้ก็เป็นผักมังโกค่ะทุกคนใบใหญ่ๆนะคะเขาใบใหญ่ๆนะมากๆค่ะสุก็จะตัดออกนะคะนะคะยอดอ่อนๆเนี่ยเขาก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆค่ะสุก็ทำการตัดค่ะต้มจิ้มน้ำพริกก็อร่อยทานสดก็แซ่บค่ะทุกคนผักมังโกค่ะกรอบนะคะทานแล้วเพื่อสุขภาพล่ะค่ะทุกคนเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆค่ะทุกคนผักมังโกเนี่ยค่ะค่ะยอดอ่อนๆนะคะอ๋อทุกคนเดี๋ยวจะถามว่าที่ฟ้าๆนั่นอะไรคะที่ฟ้าๆนั่นเป็นเครื่องวัดความดันสุกค่ะสุกไปหาหมอตามานะคะหมอตาเขาก็ตรวจดูนะคะว่าความดันระดับตาสุกไม่ปกตินะให้สุกไปหาหมอบ้านนะคะไปวัดความดันนะคะหมอบ้านก็ให้เครื่องวัดความดันสุกมาค่ะสุกก็ใส่ไว้ทั้งวันนะคะทุกคนพรุ่งนี้สุกก็ถอดออกนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่ะถอดออกแล้วก็นําไปคืนหมอนะคะตอนที่สุใส่อยู่เนี่ยค่ะใส่อยู่แล้วใส่ประมาณเหมือนใส่ทั้งวันนะคะพอเช้ามาเราถอดออกแล้วก็นําไปคืนหมอค่ะทุกคนแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นผักแมงโกนะคะแล้วก็มีผักบรอกโคลีผักคะน้าแบบนี้ค่ะผักแมงโกเนี่ยขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนแกงส้มก็อร่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะผักมังโกที่เห็นอยู่นี่คือบางทีตอนที่เขาขึ้นต้นอ่อนๆนะคะสุก็แยกเขานะคะแยกเขาไปปลูกค่ะแยกบางต้นเขาก็ขึ้นเองค่ะสุไม่ได้แยกเขาก็ขึ้นของเขาเองนะคะก็ปีก่อนๆค่ะสุก็แบบเหมือนเขาขึ้นปีก่อนๆเมล็ดเขาร่วงหล่นนะคะเขาก็ขึ้นของเขาเองค่ะทุกคนประมาณเนี้ยค่ะขึ้นเยอะเลยค่ะมังโกเนี่ยค่ะเหมือนกับผักคะน้าผักบรอกโคลีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ขึ้นมาเองจากเมล็ดพันธุ์ของปีที่แล้วนะคะปีนี้เขาก็ขึ้นเองค่ะปีนี้นะคะน้าบรอกโคลีปีนี้สุกไม่ได้ปลูกค่ะเขาขึ้นของเขาเองค่ะแต่ยอดของเขาออกมาก็จะเป็นยอดอ่อนๆนะคะไม่ใหญ่มากค่ะทุกคนยอดเล็กๆนี่ค่ะที่เห็นนะคะยอดอ่อนๆก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นยอดคะน้าหรือยอดบรอกโคลีนี่แหละค่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นก็จะมีบวบฝรั่งนะคะยอดคะน้าหรือยอดบรอกโคลีนะคะแล้วก็เป็นผักมังโกค่ะทุกคน